าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้เกิดศึกสงครามระหว่างมนุษย์และสัตว์สัตว์ทั้ง3ชนิดคือราชสีห์ช้างและเสือว่ากันว่ามนุษย์กับสัตว์นั้นพูดกันรู้เรื่องแรกเริ่มเดิมทีนั้นราชสีห์เป็นสัตว์ที่เก่งที่สุดช้างนั้นเป็นอันดับ2ส่วนเสือนั้นเป็นอันดับที่3ต่อมาราชสีห์ได้ถูกมนุษย์พิชิตจนพ่ายแพ้อย่างยับเยินจึงยอมให้มนุษย์นั้นเป็นผู้ลากรถศึกแทนม้าต่อมามนุษย์ก็ได้พิชิตช้างได้อีกช้างจึงได้ยอมแพ้และขอเป็นทาสของมนุษย์เช่นกันมนุษย์จึงได้ขี่ช้างเพื่อเป็นพาหนะทำศึกสงครามและใช้ในการลากซุ้งอยู่มาวันหนึ่งมนุษย์ก็ได้ขี่คอช้างเพื่อที่จะลากซุ้งช้างก็จอมใจเดินไปข้างหน้าเพราะว่าขัดขืนไม่ได้เมื่อถึงระหว่างทางช้างได้ทำท่าอ้อยอิงเหมือนไม่อยากจะไปขวานช้างซึ่งเป็นมนุษย์ที่ขี่คอช้างอยู่นั้นก็ได้เกิดความรำคาญและโมโหจึงได้ใช้ตะขอสับไปที่หัวของช้างนั้นอย่างแรงทำให้ช้างนั้นตกใจเพราะว่าความเจ็บปวดจึงได้วิ่งไปร้องไปส่วนที่หัวนั้นก็มีเลือดไหลอาบลงมาถึงแก้มเจ้าเสือร้ายได้เห็นเข้าก็แปลกใจจึงได้ถามช้างออกไปว่าเฮ้ยเจ้าช้างนี่แกเป็นอะไรไปอ่ะทำไมวันนี้ถึงเดินน้ำตานองหน้ามาแบบนี้แล้วดูที่หัวกับแก้มของเจ้าสิเลือดนองเต็มไปหมดข้าเจ็บหัวนะสิเจ้ามนุษย์มันขี่คอข้าแล้วมันก็เอาขอสับหัวข้าจนได้รับบาดเจ็บนี่ไงแล้วทำไมเจ้าถึงยอมให้มันเอาขอสับเล่าตัวใหญ่ซะเปล่าทำไมถึงขี้แพ้แบบนี้แล้วเองจะให้ข้าทำอย่างไรเล่าก็ข้าสู้มันไม่ได้นี่เองก็สลัดมันแรงๆสิให้มันหล่นจากหลังเองเลยทำไมแค่นี้เองคิดไม่ได้เนี่ยโอ้ยข้าไม่เอากับเองด้วยหรอกข้าน่ะเคยทำแล้วขืนทำอีกคราวนี้ข้าคงตายแน่ๆเลยเสือได้เกิดความรำคาญที่ช้างตัวใหญ่นั้นเอาแต่ใจส่อจึงได้กระโดดขวางหน้าแล้วตะโกนหาเจ้ามนุษย์ที่ขี่คอช้างมาเฮ้ยเจ้ามนุษย์เก่งการมาจากไหนทำไมถึงได้มาข่มเหงสัตว์แบบนี้มนุษย์ได้ฟังดังนั้นจึงได้ตอบไปอย่างทันควันว่าอ้าวก็ต้องเก่งสิถ้าหากว่าไม่เก่งเนี่ยข้าจะขี่คอช้างแบบนี้ได้ยังไงกันเสือได้ยินดังนั้นจึงได้สวนกลับไปถ้าอย่างนั้นเองก็ลงมาสู้กับข้าเลยเก่งนักไม่ใช่หรอฮะมาสิส่วนมนุษย์นั้นก็ได้เริ่มรำคาญเสือจึงได้แซงพูดยั่วให้มันนั้นเกิดรู้สึกโมโหข้าจะลงไปสู้กับเองทำไมกันในเมื่อข้ามีปัญญาเป็นอาวุธวิเศษข้านั้นไม่จำเป็นต้องแตะต้องตัวเจ้าเลยสักนิดถ้าอย่างนั้นเองก็รีบไปเอาอาวุธของเองมาซะแล้วข้าจะรออยู่ที่นี่ฝ่ายเสือก็ได้ตะโกนท้ามนุษย์ไม่หยุดมนุษย์จึงได้บอกกับช้างไปว่าเฮ้ยข้าเนี่ยขี้เกียจเบื่อจริงๆเจ้าพวกเสือไม่มีสัจจะเพราะก่อนหน้านี้มีเสือหลายตัวมากที่แพ้ข้าแล้วก็วิ่งหนีไปน่ะข้ากลัวว่าเจ้าจะเป็นเสือขี้ขลาดแล้วจะหนีข้าไปซะก่อนเอางี้ละกันเจ้าช้างเจ้าจงไปเอาเถาวัลย์มามัดเจ้าเสือไว้กับต้นไม้ให้แน่นๆป้องกันไม่ให้มันหนีไปแล้วเดี๋ยวข้าจะเอาปัญญามาสู้กับมันเองขวานช้างได้พูดจบเจ้าช้างก็ได้รีบทำตามที่เจ้านายมันสั่งส่วนเสือนั้นก็โวยวายว่ามามัดมันไว้ทำไมช้างก็ว่าถ้าไม่มัดเสือเอาไว้ก็หนีไปก่อนเลยสิแล้วมนุษย์ก็ได้แกล้งออกเดินทางไปสักพักก็กลับมาพร้อมกับไม้หวาย1มัดเมื่อมาถึงก็ได้โยนใส่เจ้าเสือในทันทีเจ้าเสือได้เห็นไม้หวายที่มนุษย์นั้นโยนใส่ก็ตกใจเลยได้ถามไปว่าไหนล่ะปัญญาที่เป็นอาวุธของเจ้าน่ะฮะมันอยู่ตรงไหนว่ามาสิก็อยู่นี่ไงถ้าอย่างนั้นเจ้าก็รีบแก้มัดข้าสิข้าจะได้สู้กับเจ้าสักทีฝ่ายมนุษย์ก็ได้หัวเราะร่าชอบใจใหญ่และได้พูดออกไปว่าแล้วข้าจะไปแก้มัดเองทำไมล่ะไอ้เสือโง่ไอ้สิ่งที่ข้าใช้มัดเองอยู่ก็คือปัญญายังไงล่ะมานี่สิขอจัดการสักหน่อยเถอะพูดจบเจ้ามนุษย์ก็ได้ใช้ไม้หวายฟาดไปตามลำตัวของเจ้าเสือจนทำให้เจ้าเสือนั้นเลือดออกและบาดเจ็บไปทั่วร่างกายโอ้ยโอ้ยนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่ามนุษย์คือผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดแม้สัตว์ทุกชนิดก็ยังปราบได้แม้แต่มนุษย์กันเองก็ยังสู้กันได้แต่สิ่งที่มนุษย์นั้นพ่ายแพ้และไม่สามารถเอาชนะได้เลยนั่นก็คือการพ่ายแพ้ต่อกิเลสที่มีอยู่ในใจนั่นเองค่ะ